บรรดาทาสแมวทั้งหลายต่างรู้ดีว่าการเป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงขนปุยนี้มีประโยชน์ต่อสุขภาพจิตได้อย่างเหลือเชื่อแค่เพียงได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันไม่นานก็ทำให้ความเครียดและความเหนื่อยล้าบรรเทาลงได้แต่ไม่เพียงแค่นั้นมีงานวิจัยที่ชี้ว่าแมวช่วยส่งเสริมสุขภาพกระดูกและกล้ามเนื้อได้จากเสียงกรนของมันเสียงกรนของแมวหรือที่รู้จักกันว่าเสียงเพ้อเป็นเสียงครางจากในลำคอแมวที่ทำออกมาเพื่อแสดงถึงความพอใจบางครั้งใช้ในเวลาที่มันต้องการอ้อนขอความรักหรืออาหารจากเจ้าของรวมถึงเวลาที่มันรู้สึกดีมากๆอย่างตอนที่ถูกเกาคางโดยเสียงที่แมวกรนออกมาผ่านลำคอนี้มีความถี่อยู่ที่ 20-150 เฮิรตซ์ซึ่งเป็นช่วงความถี่เสียงเดียวกันกับที่แพทย์ใช้ในการบำบัดและด้วยสาเหตุนี้เองเวลาที่เราได้ยินเสียงกรนเบาๆของแมวหลายคนจึงยิ้มออกมาอย่างไม่รู้ตัวเพราะความถี่เสียงส่งผลต่อจิตใจช่วยคลายความกังวลลดความเครียดและปรับสภาพอารมณ์ให้ดีขึ้นย่านความถี่ของเสียงนี้ยังส่งผลต่อสุขภาพกระดูกของเราด้วยนักวิทยาศาสตร์อธิบายว่าในตอนที่ร่างกายของเราเผชิญกับแรงกดดันจากภายนอกทั้งจากการออกแรงและการออกกำลังกายอย่างหนักกล้ามเนื้อและกระดูกจะเกิดการหดรัดตัวเพื่อสร้างกล้ามเนื้อขึ้นมาใหม่และนั่นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างที่เราปวดเมื่อยเนื้อตัวหลังออกกำลังกายแต่หากกล้ามเนื้อรัดตัวมากเกินไปก็อาจเป็นอันตรายได้นักกายภาพและนักวิทยาศาสตร์การกีฬาได้ใช้คลื่นเสียงในการช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อทำให้กล้ามเนื้อส่วนที่กำลังบีบรัดคลายตัวลงลดความเสียหายที่อาจเกิดจากกล้ามเนื้อและกระดูกจากการออกแรงหนักซึ่งคลื่นเสียงดังกล่าวก็อยู่ในช่วงความถี่เดียวกันกับเสียงกรนของแมวความสั่นของเสียงกรนของแมวซึ่งอยู่ในระดับเดียวกันกับคลื่นบำบัดนี้ยังช่วยบำรุงสุขภาพกระดูกได้อีกด้วยเมื่อได้ยินประจำจะทำให้กระดูกแข็งแรงลดความเสี่ยงของการเกิดการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นกับกระดูกในผู้สูงอายุฟื้นฟูการทำงานของกระดูกและข้อต่อและช่วยบรรเทาอาการปวดบวมต่างๆอย่าลืมกดติดตาม TNN Health ทุกช่องทางออนไลน์เข้าถึงทุกสาระสุขภาพเสริมภูมิคุ้มกันรู้ทันโรค